สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีสำหรับวันพุธนะครับที่2เดือนมีนาคม2565กับผมจำนงชัยมงคลวันนี้เก็บประเด็นทั้งการเมืองแล้วก็ขออนุญาตเก็บประเด็นในเรื่องของโควิดนะมาพูดมาคุยกันนะครับโควิดในประเทศไทยเรายิ่งระบาดนะครับถ้าดูสถิตินะการระบาดนะเมื่อวานก็เยอะนะเมื่อวานเนี่ยถ้าข้อมูลวันนี้ก็คือข้อมูลเมื่อวานนั้นนะติดเชื้ออยู่ประมาณ 22,197 คนเสียชีวิต45อันนี้อย่ามองข้ามนะครับแสดงว่าโควิดทั้งหมดที่ผ่านมานั้นการแก้ปัญหาวันนี้คือความสูญเปล่าความจริงคือความสูญเปล่าครับเงินกู้ 1.9 ล้านล้านนะเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของโควิดเพื่อจะนำมาแก้ไขปัญหาของเรื่องเศรษฐกิจความจริงคือความสูญเปล่าแทบทั้งสิ้นนะครับคือหมายความว่าไม่ได้อะไรเลยโควิดก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะแล้วเศรษฐกิจยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับปัญหาวันนี้อยากจะหยิบยกคืออะไรรู้ไหมวันนี้คนที่ติดเชื้อนี่นะครับอันนี้ฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยคนติดเชื้อณเวลานี้ที่ไม่มีโอกาสได้ตรวจเขาเรียกว่า PCR นะ PCR คือไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะครับสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมโรงพยาบาลไม่รับครับนะโรงพยาบาลไม่รับนะมีคนรู้จักกันครับเนี่ยฮะติดโควิดเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็ไปโรงพยาบาลนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะไปตรวจ PCR เพื่อยืนยันว่าการติดเชื้อโควิดนั้นติดจริงเพราะเนื่องจากว่าตรวจแบบ ATK เรียบร้อยหมดแล้วนะผลออกมาว่าติดโควิดแต่พอจะไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลมีคิวจำกัดครับอันนี้สำคัญนะมีคิวจำกัดในการที่จะตรวจPCR นั่นก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการวันนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับยังมีปัญหาหรอครับนะนี่แหละคือสาเหตุการแพร่เชื้อคือวันนี้เราพูดถึงโควิดอ่อนลงแต่โควิดในขณะเดียวกันนั้นพันธยานขึ้นไปเรื่อยๆนะมันทยานขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่มีใครอยากติดโควิดและคนที่ติดโควิดแล้วเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่ามันติดจริงหรือไม่อย่างบางครั้งการตรวจ ADK นะตรวจ1ตรวจ2บอกว่าไม่พบตรวจ3ไปพบหรือตรวจ ADK บอกว่าพบแต่พอไปโรงพยาบาลบอกว่าไม่พบเขาคิดต้องการที่จะยืนยันว่าสรุปแล้วการตรวจแบบ ADK เนี่ยมันไม่ 100% และจะยืนยันการตรวจที่โรงพยาบาลปัญหาอย่างที่เรียนก็คือว่ามันไปตรวจโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไม่พร้อมด้วยวิคิวจำกัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับมันจะไปยากไปเย็นอะไรครับการตรวจ PCR นี่นะมันไม่ต้องใช้เวลามากมายไม่ใช่เลยครับถูกไหมฮะออก PCR แล้วก็ออกหนังสือรับรองให้คนไข้เข้าไปส่วนการรักษาก็ค่อยว่ากันไปว่าจะรักษาแบบโรงพยาบาลจะรักษาแบบที่บ้านหรือจะไปในสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดในเรื่องของการอะไรเขาเรียกนะโฮมใช่ไหมนะไปพักที่ไหนอย่างไรถูกไหมฮะอันนี้คือปัญหาของรัฐบาลนะครับวันนี้ต้องหยิบยกมาพูดฟ้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมเชื่อว่ามีคนอื่นที่ติดนะครับมีสภาพแบบนี้อยู่จำนวนไม่น้อยหรอกครับในประเทศนี้ทั้งเรื่องนี้นะมันคุยกันมาเมื่อโอ้โหนะครับต้นปี63เนี่ยปีนี้ปี65นะครับนะปีนี้ปี65ไอ้เรื่องเดิมๆเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นนะเรื่องการตรวจ PCR เนี่ยนะได้ข่าวว่านะครับได้ข่าวว่านะทางบริษัทประกันกับโรงพยาบาลเองค่อนข้างที่จะมีสิกแนลหรือส่งสัญญาณกันอยู่นะครับถ้าใครไปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลแล้วไปบอกว่ามีประกันชีวิตอยู่หรือประกันเนี่ยประกันโควิดอยู่ขออภัยครับโรงพยาบาลไม่ตรวจให้ครับอันนี้หลายคนกระซิบมาอย่างนั้นนะครับคนภายในโรงพยาบาลเลยฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องแก้ไขครับนายกรัฐมนตรีต้องแก้ไขนะครับสิทธิในการประกันภัยนะต่างๆที่เขามีอยู่ควรประชาชนควรได้รับอย่างเต็มที่แต่อย่าไปส่งสัญญาณกันประเภทอย่างนี้ครับส่งสัญญาณว่าเอ้าก็โรงพยาบาลก็อย่าไปออกใบรับรองแพทย์หรือไปตรวจแบบ PCR เพื่อจะเอามาเคลมประกันนะมีส่งสัญญาณกันโดยรูปแบบใดไม่ทราบหรอกครับมีผลประโยชน์กันหรือไม่ก็ตอบยากครับแต่ที่แน่ๆเท่าที่ทราบมามันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคนกระซิบมานะครับนะประชาชนอยู่จำนวนไม่น้อยกระซิบมาคนในโรงพยาบาลก็กระซิบมาเหมือนกันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขครับวันนี้ฟ้องแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าท่านอยู่สุขสบายท่านอยู่สบายนี่ครับท่านติดนิดเดียวไม่ต้องฮะโรงพยาบาลมาถึงบ้านนะไปยกโรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านท่านนายกติดโควิดนะรัฐมนตรีติดโควิดนะยกโรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านแล้วครับแต่ประชาชนติดโควิดไอ้แค่จะไปตรวจแบบ PCR นี่นะนะหรือออกหนังสือรับรองให้เขาทำไมมันยากเย็นนักหนาครับนะทำไมมันยากเย็นอันนี้แหละครับคือยุคประยุทธ์จันทร์โอชาใช้เงินก็ประมาณ 1.9 ล้านล้านเพื่อแก้ปัญหาโควิดนะครับแต่ประชาชนไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ลำบากเหมือนเดิมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนเดิมคุณจะไปบอกว่าโควิดตอนนี้มันเป็นเร็วหายเร็วก็ยิ่งเป็นเร็วหายเร็วนะครับก็ยิ่งจะต้องดูแลเขาเพราะอะไรไหมบางคนเขาก็มีประกันชีวิตอยู่ประกันภัยอยู่นะมันยิ่งหายเร็วปรากฏว่าเขาเป็นเขาจะต้องตรวจเพื่อเขาจะได้มีโอกาสได้เคลมเงินประกันเคลมประกันสังคมบ้างแต่คุณไปตรวจเขาช้าเกิดปัญหาซะก่อนละครับก็กลับกลายเป็นว่าคุณช่วยบริษัทประกันภัยผมบอกเขาได้เลยคุณพยายามที่จะช่วยบริษัทประกันภัยงั้นบริษัทประกันภัยตั้งขึ้นมาทำไมครับเพื่อรับความเสี่ยงและเอาเปรียบประชาชนอย่างนั้นเลยครับรัฐบาลต้องมองทันนะครับเรื่องนี้ท่านจะต้องทันเกมพ่อค้าและอย่าไปเป็นใจครับคุณต้องเอาประชาชนเป็นหลักนะครับที่ผมพูดในประโยคคิดเอาเองมโนเองนะครับผมมีข้อมูลทั้งสิ้นที่เขาบอกผมมาและคนที่ติดโควิดก็บอกผมมานะไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะครับเนี่ยไปตรวจ PCR เนี่ยบอกว่ามีคิวจำกัดเอ้าและคิวตายมีจำกัดไหมครับคิวป่วยหนักมีจำกัดไหมครับมันไม่รอคิวคุณให้คนรอคิวได้ไงไหนบอกมาตรการของรัฐเราพร้อมเราพร้อมเราพร้อมเราถึงเวลาเนี่ยถ้าพูดง่ายท่านผู้ชมครับผมเองก็เหมือนกันถ้าไม่เจอกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่เขาเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้เหมือนกันเพราะยากที่ประชาชนเขาจะส่งข้อมูลมาได้นายยากครับก็จะกลายเป็นสบายของรัฐบาลไปผ่านแล้วผ่านไปตายก็ตายไปเถอะเป็นก็เป็นไปเถอะติดก็ติดไปเถอะนะปากแหมบอกเราดูแลเต็มที่โรงพยาบาลพร้อมสาธารณสุขพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ความจริงคือความไม่พร้อมครับนะครับประเด็นนี้ฝากไว้หน่อยนะครับผมว่าต้องช่วยกันกระจายเยอะๆนะรัฐบาลอยู่สุขไม่ได้หรอกครับประชาชนเป็นทุกข์นะพวกคุณเป็นไม่มีปัญหานี่ครับใช่ไหมโรงพยาบาลย้ายเข้ามาที่บ้านได้เลยแต่ประชาชนเนี่ยครับเขาลำบากนะอย่างน้อยๆไอ้เรื่องแค่ตรวจ PCR เนี่ยนะคุณต้องอำนวยความสะดวกและไม่มีข้อจำกัดนะวันคุณจะล็อกกี่คิวอ่ะ10คิว20คิวอย่างนั้นแหละครับ30คิวอย่างนั้นแหละครับโรงพยาบาลทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เหรอครับถูกไหมไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดนี่ถูกไหมฮะเออหมอก็อยู่ตลอดนี่พยาบาลก็อยู่ตลอดนี่ทำไมต้องมีคิวครับPCR ทำไมต้องมีคิวผมถามแค่นี้แหละครับหรือว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณแล้วในการที่จะเอาอะไรน้ำยมน้ำยาหรือว่าเครื่องที่ตรวจแบบ PCR เนี่ยมันมีไม่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนเวรกันไปสิครับทำไมต้องมีลิมิตแล้วผมถามจริงๆนะวันนี้คุณจำกัดลิมิตของโควิดได้ไหมครับบอกว่าวันนี้จะให้ติดแค่ 5,000 ก็พอพรุ่งนี้ติดแค่หมื่นหนึ่งก็พอคุณทำได้ไหมล่ะครับถ้าทำได้คือโกหกล็อกข้อมูลความจริงคือมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการตรวจคุณจะไปล็อกได้ยังไงผมถามแค่นี้ล่ะครับการตรวจการรักษาล็อกไม่ได้ครับวันนี้กี่คิวฮะตรวจ PCR เนี่ยก็ถือว่าง่ายที่สุดนะครับในบรรดาการรักษาถูกไหมฮะและสำคัญคุณต้องเก็บข้อมูลให้เร็วที่สุดคนเป็นโควิดปากบอกว่าโอ้ยเราต้องช่วยกันปากบอกว่าเราจะต้องเอา
อะไรระมัดระวังอย่างเต็มที่เราจะต้องให้ความร่วมมือผมถามว่าไอ้การที่คุณเขาติดแล้วเนี่ยเขาจะไปตรวจ PCR เพื่อยืนยันทำไมคุณไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ล่ะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับเขาถึงบอกรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจนี่นะมันไปไหนไม่รอดหรอกครับเพราะความรู้สึกลึกๆโดยแท้ที่มีต่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลประเภทอย่างนี้เขาจะไม่เข้าถึงครับมันจะไม่เข้าถึงโดยเด็ดขาดมันจะพูดภาพหลวมๆรวมๆไปนะฮะอันนี้ขนาดคนที่เขาติดโควิดเขามีประกันสังคมนะครับต้องไปรอคิวนะและสำคัญคือคิววันต่อวันยังไม่รู้ว่าวันไหนจะได้คิวคนป่วยยังตื่นที่สี่ที่ห้าไปนั่งรอเพื่อคิว7โมง9โมงอย่างนั้นเลยครับถูกไหมนะอันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขครับผมว่านะPCR ที่โรงพยาบาลไม่ควรจำกัดนะครับไม่ควรจะมีลิมิตว่าวันนี้รับ10คน20คน30 40 50อะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ต้องมีครับตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงครับนะตรวจตลอด24ชั่วโมงนะครับผมดูข้อมูลท่านผู้ชมถ้ามีข้อมูลประเภทอย่างนี้ส่งมาได้เลยนะครับนะบอกว่าโรงพยาบาลไหนแจ้งไปเลยนะครับบอกได้ก็ได้ครับปทุมธานีครับคนที่เข้าไปนี่เขาไปโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับอยู่รังสิตนี่ฮะนะด้านโคตร56ปีความยุติธรรมไม่ให้ลูกหลานนะว่ากันไปครับคือก็แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆท่านผู้ชมฮะผมว่ามันไม่ไหวจริงๆพูดจนปากแปกปากแฉะมันก็ไล่เท่าเดิมอันนี้คือปัญหานะพูดอย่างนั้นแหละฮะคนก็พูดสื่อก็พูดทุกคนก็พูดก็ได้อยู่แค่นี้แหละครับไปเถอะประยุทธ์อย่าอยู่เลยผมว่านะเนี่ยที่โรงพยาบาลปทุมธานีบอกได้เลยครับบอกว่าคิวมีแค่จำกัดแค่คิวต้องรอคิวใหม่วันรุ่งขึ้นผมถามว่าคิวตายคุณมีไหมครับคุณยังตัดคิวตายได้ไหมคุณจำกัดคิวป่วยหนักได้ไหมการไปตรวจ PCR อย่างน้อยๆคุณก็มอบยาเข้ามากินจริงไหมล่ะถ้าเขาจะไปพักอยู่ที่บ้านไปรักษาอยู่ที่บ้านหรือจะไปรักษาตามไหนตามมาตรการของรัฐบาลเขาไม่ได้มีปัญหานี่ครับแต่คุณต้องรีบจัดยาให้เขาแต่พอคุณไม่ตรวจแบบ PCR แล้วเขาจะยาที่ไหนมากินล่ะครับถามจริงๆอ่ะแค่นี้แหละครับเพราะมันต้องตรวจแล้วก็จัดยาให้จะกินแบบไหนจะกินอะไรจะกินที่ไหนมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่คุณต้องตรวจและยืนยันว่าเขาติดโควิดเพราะเขาตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วมันติดแม่นะครับพูดแล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นแหละแต่มันก็จะไม่ต้องพูดซ้ำเพราะมันเจ็บใจแทนคนติดโควิดครับเจ็บใจแทนจริงๆไอ้ผมไม่ได้ติดหรอกแต่มันเจ็บใจแทนพอเข้ามาบอกว่าเล่าซึ่งเรารู้จักกันเนี่ยครับเรารับไม่ได้อย่างโควิดคราวที่แล้วเหมือนกันคนรู้จักกันนะที่หาโรงพยาบาลนะยอมขับรถไปต่างจังหวัดไปป่วยหนักอยู่กลางทางเกือบตายนะสามีต้องตายนะโดยที่ไม่มีใครได้มีโอกาสได้เผาศพเลยภรรยาก็ติดขับรถโอ้โหไปป่วยหนักดีมีชีวิตรอดมาได้เห็นไหมอันนี้คือรัฐบาลที่มันมาจากการสืบทอดอำนาจมันไม่ได้เข้าใจจริงๆนี่คือการบริหารแบบระบบราชการครับผมนี่นึกถึงคุณทักษิณชินวัตรพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยคุณทักษิณชินวัตรนะเขาจะสั่งโรงพยาบาลชนิดที่เรียกว่าคือต้องดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะไม่ใช่ให้โรงพยาบาลมาล็อกคิวจำกัดคิวจะตรวจโควิด PCR ต้องมีคิวและมีจำกัดว่าวันนึงได้กี่คิวประเทศไทยมันมีกี่ล้านคนล่ะครับมีกี่โรงพยาบาลหารกันดูสิครับอย่างคนติดโควิดเนี่ยยอดรัฐบาล 22,000 อย่างเงี้ยใช่ไหม 22,000 ความจริงมันมากกว่า 22,000 ตั้งเยอะอาจจะ2เท่า3เท่าด้วยซ้ำไปอันนี้ยังไม่รวม ATK และ 22,000 คุณหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลฐานประชากรคุณต้องมันต้องไม่มีจำกัดคิว PCR เนี่ยครับรอไปและมันไม่ใช้เวลาอะไรมากมายเลยเนี่ยครับสำหรับ1คนไม่ได้ผ่าตัดซะหน่อยนึงที่ต้องอาศัยห้องฉุกเฉินน่ะผมก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรตรงไหนแต่ทำไมต้องไปจัดจำกัดคิวในเรื่องของการตรวจ PCR นะครับอันนี้ฝากจริงๆนะครับแล้วเรื่องของโคกับบริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับอันนี้ร้ายแรงนะครับนะล็อกสเปคกันนะถ้าจะไปพูดว่าเนี่ยเรามาตรวจ PCR
นะครับถ้าได้ติดโควิดแล้วจะได้เคลมประกันได้โรงพยาบาลนั้นไม่ตรวจให้นะครับลึกๆคือไม่ตรวจให้คือปฏิเสธเลยแต่ไม่ได้ปฏิเสธแบบนี้เขาเรียกปฏิเสธแบบทางอ้อมอันนี้คือคุณมีส่วนได้เสียกับบริษัทประกันภัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปดูบ้างหรือเปล่าคุณต้องเอาประชาชนนะครับไม่เอาบริษัทประกันภัยมีอะไรกันหรือเปล่าเขาถามมาอยู่นะครับประชาชนก็ถามนะเรื่องนี้ครับอ่ะเรื่องนี้แค่นี้ก่อนไปเรื่องอื่นอ้าวไปเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่ตั้งหัวข้อสำหรับวันนี้นะคือเรื่องที่นายไพบูลย์นิติตะวันนี่นะอกหักจากการเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับอ่ะนะก็คือกฎหมายเลือกตั้งส.ส.กับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองปรากฏว่านะครับประชุมนัดแรกคือการประชุมกรรมาธิการท่านผู้ชมครับผมเองนี่ก็อยู่วิสามัญอยู่หลายคณะนี่นะครับการนัดแรกอย่างน้อยๆเขาจะต้องมีการพิจารณาเรื่องประธานแต่งตั้งประธานแต่งตั้งเลขาแต่งตั้งโฆษกประจำคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการนะวาระแรกยังไงก็ต้องมีปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยไปเป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยที่แก้ไขเลือกตั้งส.ส.กับเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยแหละครับก็หมายมั่นปั้นมือกันกำชับกำชากันอย่างแน่นหนาครับนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยชงว่าเนื่องจากว่าไพบูลย์ฟันเหลืองเนี่ยก็รู้อยู่นะครับนะว่าใช้ทำอะไรก็ทำได้ใช้ทำอะไรก็ทำได้ไพบูลย์สั่งประยุทธ์สั่งสักอย่างไม่มีปัญหานะครับประยุทธ์ก็เลยอยากย้ายไพบูลย์ไปเป็นประธานพูดง่ายๆนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องล็อกต้องน็อกกันในชั้นกรรมาธิการวาระที่2เรื่องเลือกตั้งส.ส.เรื่องการนับคะแนนเรื่องการหารคะแนนเรื่องรายละเอียดพรรคการเมืองเนี่ยนะปรากฏว่าอะไรท่านผู้ชมฮะไพบูลย์นิติตะวันแพ้1คะแนนโดยหลักเนี่ยถ้าประยุทธ์สั่งเนี่ยนะฮะยากที่จะแพ้ครับเพราะโควต้าของกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างฉบับนี้เนี่ยนะรัฐบาลนี้ได้เปรียบ 100% 1นะมีสว.อยู่ในมืออยู่แล้วสว.นี่มีกรรมาธิการเท่าไหร่นะ14คนนะครับสว.นี่มีอยู่14คนครับแล้วเนี่ยแต่งตั้งทั้งหมดกรรมาธิการเขา49คนสว.นี่กินโควต้าไปที่14เพราะมี250คนสว.เกือบ250คนนะรัฐบาลคือครม.เนี่ยเอาโควต้าไปแล้วเนี่ย8คนสว.บอกโควต้าของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยครับปาเข้าไป22ครับ22คนนะครับ22แล้วปรากฏว่าประยุทธ์จันทร์โอชานี่ก็สั่งบอกเฮ้ยไพบูลย์ต้องไปเป็นประธานคณะกรรมการนี้พูดง่ายๆมันสามารถกระดิกนิ้วได้ถูกไหมเอาพรรคร่วมพรรคอื่นนี่ก็เขาเรียกว่ากระดิกนิ้วไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็จะแย่งซีนอยู่ปรากฏว่าพอโหวตออกมาไพบูลย์นี่ได้21แล้วก็คนที่ได้เป็นคนปัจจุบันคือคุณสาธิตปิตุเตชะอันนี้มาจากสายพรรคประชาธิปัตย์นะสายพรรคประชาธิปัตย์ได้22คะแนนครับ22เสียงไพบูลย์ได้21แพ้ไป1ประยุทธ์จันทร์โอชาเลยไม่ชักยั่วละงานนี้นะยั่วแล้วถึงขั้นเรียกประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะเรียกประชุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในงานนี้ทำไมคนของผมไม่ได้อะไรทำนองนี้นะปรากฏว่าไล่ไปไล่มาจับใครก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะในการโหวตครั้งนี้นะครับในการโหวตเลือกประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากฎหมายสองฉบับนี้เขาโหวตเป็นการลับครับลงคะแนนลับไม่แจ้งฮะคือปกติอย่างผมอยู่คณะวิสามัญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโหวตกันแจ้งอ่ะคือตรงไปตรงมาเสนอแล้วก็ยกมือกันนะครับในกรรมธิการนั่นเลยแต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งประธานกรรมธิการครั้งนี้เนี่ยเขาโหวตลับเลยไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมครับเลยไม่รู้เลยว่าคนที่ไม่โหวตให้รัฐบาลเนี่ยนะคือใครบ้างถ้าจะดูเสียงจริงๆเนี่ยนะซีกรัฐบาลนะในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอา
คณะรัฐมนตรีเอาไป8คนโควต้าสวไป14เป็น22นะพรรคอะไรพรรคพลังประชารัฐ6 28เข้าไปแล้วภูมิใจไทย3ก็31นะ31ประชาธิปัตย์3 34นะพรรคชาติพัฒนาประชาชาติอีก2 36เข้าไปแล้วคือมันไม่น่าจะแพ้ไงไม่น่าจะแพ้เกมนี้คนก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมบารมีบิ๊กตู่นี่นะครับมันเริ่มถอยแล้วครับถอยทุกอย่างฮะนะเดี๋ยวเรามาคุยธรรมนัตโต้อีกคือถอยครับไม่เหลือครับปรากฏว่าแต่เดิมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับคือคุณสาธิตปิตุเตชะก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการนะครับที่แต่งตั้งจากสภาเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยมีกระแสว่าจะส่งคุณสาธิตปิตุเตชะแล้วอะไรนะวิษณุคุมเครือเนี่ยก็กระซิบบอกคุณสาธิตบอกว่าคุณสาธิตเราเป็นรัฐมนตรีไม่ควรไปประชุมแน่เพราะถ้าไปประชุมป๊อปเนี่ยเขาก็จะโหวตให้รัฐมนตรีเป็นประธานพูดง่ายๆนะครับวิษณุเนี่ยก็อยากให้ไพบูลย์นิติตะวันเป็นไปตามแบบประยุทธ์นะครับก็เลยเบรกสาธิตปิตุเตชะจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าขอเป็นรัฐมนตรีอย่าไปร่วมประชุมเลยเดี๋ยวเขาเกรงใจเขาจะโหวตให้คุณเพราะพวกเราต้องการโหวตให้ไพบูลย์นิติตะวันเสร็จแล้วคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยก็ไม่ไปประชุมในนามกรรมธิการไม่เข้าร่วมประชุมนะเพราะเนื่องจากว่าวิษณุเบรกไว้พูดง่ายๆก็ต้องเกรงใจนายกล่ะครับเกรงใจรองนายกปรากฏว่าพอประชุมกรรมธิการท่านผู้ชมอะเขาก็มีการเสนอสาธิตปิตุเตชะการประชุมในกรรมธิการวิสามันไม่จำเป็นต้องตัวอยู่นะครับขอให้เป็นกรรมธิการเขาก็ยกขึ้นมาได้ปรากฏว่านะฮะเขาก็เสนอสาธิตปิตุเตชะจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเสนอโดยที่ก็เสนอเอางี้กว่าแต่ว่าไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็หวังว่าตัวเองจะชนะอยู่เพราะประยุทธ์สั่งมาแล้วนี่ขนาดวิษณุคุมประยุทธ์คุมใช่ไหมผลออกมาข้อสังเกตประการแรกอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมอะปกติการโหวตประธานเนี่ยเขาไม่โหวตเป็นความลับหรอกครับนะก็ยกมือกันที่เวทีประชุมเนี่ยผมก็อยู่วิสามันอยู่แต่คราวนี้ประชุมลับอันนี้มีข้อสังเกตแสดงว่ามีเล่นในละเห็นไหมก็คือพวกง่ายๆนะครับกลุ่มในพวกรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ชอบขี้หน้าประยุทธ์พูดง่ายๆนี่แหละนะคือเขาไม่เอาประยุทธ์หรืออาจจะมีสวด้วยบางคนนะครับที่ไม่เอาประยุทธ์อยู่แล้วบังเอิญมันจับไม่ได้ไงว่าใครโหวตให้ใครเพราะมันเป็นการโหวตลับไม่บอกชื่อก็เลยจับใครไม่ได้ทั้งสิ้นล่ะครับนะผลออกมาก็คือไพบูลย์นิติตะวันแพ้นะแพ้การโหวตประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกประชุมทำเนียบรัฐบาลถามหนูบอกว่าเอ้ยผมไม่เห็นมีส่งสัญญาณอะไรใครเลยเห็นไหมคือหนูก็ปฏิเสธเพราะหนูว่าผมก็ไม่รู้อนุทินบอกว่าผมก็ไม่รู้มันจะออกมาอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือการเมืองที่ในภาวะขาลงครับนะในภาวะขาลงการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้นะการเมืองก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเหนือความคาดหมายนะเพราะว่าไพบูลย์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งสุดๆแล้วระดับนายกสั่งระดับวิษณุคลุมเครือเบรกนะฮะประวิตรนี่การันตีว่าไพบูลย์จะต้องเป็นประยุทธ์ก็การันตีว่าไพบูลย์จะต้องเป็นคือทุกคนการันตีหมดว่ายังไงไพบูลย์ได้เป็นเพราะว่ามันทำตามสั่งได้คราวนี้ถ้าไปอยู่ในซีกประชาธิปัตย์เป็นประธานเอาละอย่างน้อยๆผมก็ว่าก็ยังดีกว่าไพบูลย์นิติตะวันเป็นนะนะครับต่อให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังไงก็แล้วแต่มันก็น่าที่จะมีแนวคิดอีกมุมหนึ่งออกมาได้เหมือนกันในฐานะประธานคณะกรรมการนะครับอันนี้แหละครับคือเขาเรียกว่าช่วงขาลงอะไรก็เอาไม่อยู่อย่างกรณีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับ
นะทางซีกรัฐบาลทางซีกประยุทธ์ทางซีกพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าโอ้ยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเดือนพฤษภาไม่ห่วงหรอกนะไม่ห่วงหรอกนะอย่างนายอนุทินมั้งใช่ไหมที่บอกว่า260เสียงไม่ห่วงไม่หวั่นพูดง่ายๆนะครับอาจจะไปรวมที่พรรคเศรษฐกิจไทยก็คือของคุณธรรมนัสปรากฏว่านะครับพูดไม่ทันขาดคำร้อยเอกธรรมนัสออกมาโต้เลยว่าฝันไปหรือเปล่า206เสียงนี่ฝันไปหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้มองสองมุมนะครับบางคนก็บอกว่าแม่นะครับประเภทตีปลาหน้าใสหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นการตีปลาหน้าใสหรือเปล่าเพราะสังเกตคำพูดร้อยเอกธรรมนัสอะไรรู้ไหมแกอย่าบอกว่าก็ต้องดูข้อมูลถ้าฝ่ายค้านสามารถที่จะมีข้อมูลเด็ดๆก็พร้อมที่จะไม่โหวตไว้วางใจให้ใครคือโหวตเข้าข้างฝ่ายค้านแต่ถ้ามีข้อมูลนะถ้าไม่มีข้อมูลอันนี้ก็อาจจะโหวตให้ซีกรัฐบาลอันนี้คือร้อยเอกธรรมนัสหาจุดยืนประเภทอย่างนี้สังคมก็เลยบอกไอ้ข้อมูลของร้อยเอกธรรมนัสคืออะไรเพราะประเภทที่เขาเรียกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านผู้ชมครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะประเภทเอาใบเสร็จมากางกันนะไม่มีหรอกครับนะเพราะทุจริตมันไม่ออกใบเสร็จจะเอาประเภทใบเสร็จรับเงินมานั่งกางกันโอ้ดีการทุจริตเป็นเงินเท่านี้ปรากฏตามใบเสร็จใบนี้มันไม่มีครับไม่มีเขาก็เลยถามร้อยเอกธรรมนัสต่อว่าคำว่าหลักฐานของร้อยเอกธรรมนัสคืออะไรนะคือแบงค์คือกล้วยหรือว่าหลักฐานพยานหลักฐานอะไรเอ้าทุกคนมีสิทธิ์จะสงสัยได้นะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เพราะพลร้อยเอกธรรมนัสยังแทงกั๊กอยู่นะว่าถ้ามีหลักฐานฝ่ายค้านอภิปรายเอาหลักฐานมาแฉนี่ผมก็จะไม่โหวตให้รัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลมีหลักฐานมาแจกบ้างล่ะครับตอนร้อยเอกธรรมนัสจะโหวตให้รัฐบาลหรือไม่อันนี้คือคำถามเฉยๆนะครับไม่ใช่กล่าวหาเพราะว่าสังคมณเวลานี้นะครับในพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ก็สื่อทั่วไปพูดกันเรื่องกล้วยอยู่ตลอดเวลาล่ะครับเพราะความจริงแล้วร้อยเอกธรรมนัสต้องหาจุดยืนให้ชัดครับนะอย่างที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเอ้ยผมไม่เอาตำแหน่งรัฐตีหรอกต่อยประยุทธ์จันทร์โอชาปรับก็ไม่รับตำแหน่งโอเคไอ้ต้องชัดอย่างนี้ฮะนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลผมอาจจะโหวตสวนรัฐบาลอันนี้แหละคือปัญหาครับข้อมูลคืออะไรข้อมูลฝ่ายไหนเป็นคนให้ใช่ไหมเกิดฝ่ายค้านมีข้อมูลดีทุกวันเนี่ยเอาผมถามง่ายๆเลยครับอย่างกรณีรัฐมนตรีท่านอื่นอาจจะมาอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ต้องใช้ข้อมูลเลยครับว่าสมควรจะอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีจุดต่อไปหรือไม่ประชาชนเนี่ยครับ 80-90% เห็นสมควรให้ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปอย่างนี้ร้อยเอกธรรมนัสต้องรอข้อมูลอีกไหมครับข้อมูลมีหลายแบบนะข้อมูลมีหลายแบบร้อยเอกธรรมนัสจะรอข้อมูลอีกไหมถูกไหมนะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคุณแทงกั๊กหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสนะครับอันนี้ต้องเคลียร์นะครับการเมืองต้องเคลียร์ประกาศก็ประกาศแต่เลยผมจะไม่สนับสนุนรัฐบาลแม้วันนี้ผมจะยังไม่เป็นฝ่ายค้านแต่ผมจะไม่โหวตให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอันขาดอันนี้แนะนำร้อยเอกธรรมนัสนะครับคุณจะได้คะแนนคุณจะได้คะแนนครับในฐานะพ่อค้าแป้งนะเอาภาษานักเลงอย่างนี้มาใช้อันนี้แนะนำนะครับไอ้ความเป็นนักเลงพ่อค้าแป้งเนี่ยนะครับเอาให้มันเด็ดขาดตัวซะหน่อยว่างานนี้จะเป็นจะตายไม่โหวตให้ประยุทธ์เพราะมันคือศัตรูผมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเพราะอะไรก็แล้วแต่ต้องยืนยันว่าผมจะไม่โหวตให้เป็นอันขาดนะอย่างเงี้ยมันจะชัดและสังคมก็จะไม่กังขาต่อไปว่ามีกล้วยไม่มีไอ้นนท์ไอ้นี่หรือเปล่ารอไอ้นั่นเข้ามาหรือเปล่ารอไอ้นี่เข้ามาหรือเปล่าการเมืองต้องชัดครับเหมือนฝ่ายค้านเขาทำนะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับนะเขาประกาศชัดเจนเอาก้าวไกลด้วยคือประกาศชัดเจนว่าไม่เอาโดยเด็ดขาดฝ่ายค้านเอาเงี้ยฝ่ายค้านดีกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาชัดเจนนะชัดเจนว่าไม่เอาประยุทธ์โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการเมืองมันมีสองซีกครับซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้าน
อันนี้ตามกฎหมายนะครับมีผู้นำฝ่ายค้านกับผู้นำรัฐบาลไม่มีผู้นำพรรคที่อยู่ตรงกลางนะครับจำได้ไหมนายมงคลกิจอ่ะนี่ก็ไหลไปไหลมาเดี๋ยวไปอยู่รัฐบาลเดี๋ยวก็อยู่ฝ่ายค้านเดี๋ยวก็ไปฝ่ายค้านเดี๋ยวก็ไปรัฐบาลแล้วแต่เหตุปัจจัยอะไรก็ไม่ทราบนะฮะใช่ไหมเขาก็มองเรื่องกล้วยบางเรื่องอะไรก็ว่ากันไปครับมองว่าผมขอเป็นพรรคที่อยู่ตรงกลางไม่มีครับในการเมืองในกฎหมายก็ไม่มีผู้นำพรรคฝ่ายกลางไม่มีฮะมีแต่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านมีแต่ผู้นำรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านก็โปรดเกล้าครับปัจจุบันคือคุณหมอชลน่านสีแก้วไม่มีผู้นำพรรคกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัสต้องชัดครับเรื่องนี้นะครับต้องชัดนะจะไม่โหวตต้องยืนไปเลยว่าผมไม่โหวตให้โดยเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดผมไม่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปทำให้บ้านเมืองพังเศรษฐกิจพังโควิดแก้ไม่ได้เงินกู้มา 1.9 ล้านล้านปีนี้เหลือกี่ล้านใช้หมดไปเท่าไหร่แล้วก็มันได้อะไรขึ้นมาเศรษฐกิจทรุดลงกว่าเก่าโควิดติดมากกว่าเก่าทุกอย่างเกินเลยกว่าเก่าทั้งหมดแต่เงินหมดแล้วจากนี้ไปจะเอาเงินมาจากไหนจะกู้เศรษฐกิจยังไงจะฟื้นยังไงถูกไหมล่ะก็ต้องให้ชัดนะจะมานั่งแทงกั๊กอยู่ไม่ได้ครับก็ชัดเนาะสำหรับรายการตรงประเด็นวันนี้นะผมเป็นคนชัดๆตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับเอ้าสุดท้ายฝากทีนะครับฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะเรื่องการตรวจ PCR ของประชาชนที่ติดโควิดนี่นะครับนะซึ่งเขาตรวจATK แล้วผลออกมาว่ามันติดเขาไปตรวจ PCR อย่าไปมีโควต้าแต่ละวันนะครับนะอย่าไปล็อกเกณฑ์ครับโรงพยาบาลปทุมธานีเนี่ยเหมือนกันโรงพยาบาลอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลปทุมธานีเขามีประกันสังคมที่นี่นะไปล็อกคิวเขาไว้นะว่าวันนี้ตรวจได้แค่นี้คนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันคุณเลื่อนไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วครับคนตายถ้ามันจะตายก็ตายไปแล้วครับคนติดโควิดถ้ามันจะหายก็หายไปแล้วถามว่ามันจะมีโรงพยาบาลมาทำอะไรล่ะครับนะ PCR ไม่ควรล็อกครับนะไม่ควรจำกัดนะเพราะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรงบประมาณมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นรัฐบาลนะบอกว่าเรามีเงินไม่ใช่หรอครับโรงพยาบาลทำตลอด24ชั่วโมงอะนะตรวจ PCR เขาก็รอไปดิครับคิววันนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะใครมาเท่าไหร่ก็จะตรวจให้เขานะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงหมอมี24ชั่วโมงนะและการตรวจ PCR ไม่จำเป็นต้องใช้แพทย์อะไรมั้งใช่ไหมใช้แค่พยาบาลเฉยๆนี่หรือล็อกวันก็เวลาก็ได้เอ้าตรวจตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเอ้าก็ยังพออนุโลมได้นะครับแต่จะมาล็อกบอกว่าวันนี้50คิว60คิวไม่ได้ครับนะแผนกตรวจ PCR คุณต้องตรวจตลอดอันนี้ฟ้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฟ้องไปยังนายกรัฐมนตรีหันไปดูบ้างนะครับหันไปดูประชาชนอย่างนี้บ้างนะอย่าไปมัวแต่โฆษณาตนเองแล้วเขาเรียกว่ามันกลวงนะเขาถึงไม่เชื่อไม่เชื่อขี้หน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไงถูกไหมล่ะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับยกนิ้วมั่งนะครับสวัสดีเข้ามามั่งแสดงความคิดเห็นเข้ามาบ้างกับขอบคุณนะครับแชร์กันไปเยอะๆหน่อยนะวันนี้เริ่มต้นด้วยโควิดก็จบด้วย PCR เริ่มต้นด้วย PCR จบด้วย PCR ขั้นกลางด้วยการเมืองนะครับแชร์กันไปอย่างน้อยๆจะได้ถึงหูโรงพยาบาลบ้างครับนะจะได้ถึงหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้ถึงหูของประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ครับเพราะหูมันตึงอยู่เรื่องพวกนี้นะเรื่องความทุกข์ร้อนประชาชนเนี่ยหูมันตึงฟังไม่ค่อยถนัดนะมันแชร์กันไปเยอะๆท่านผู้ชมต้องช่วยกันแล้วล่ะนะเผื่อมันจะทะลุหูพวกนี้มั่งนะครับประชาชนเราจะได้มีความอุ่นใจมีความหวังนะครับไม่ใช่หวังแบบลมๆแรงๆวันนี้ติดโควิดพรุ่งนี้จะได้รักษาหรือเปล่าพรุ่งนี้จะได้ตรวจ PCR หรือเปล่ามะรืนจะได้ตรวจหรือเปล่าลันต่อไปจะได้ตรวจหรือเปล่าตรวจเร็วเขาก็เอายาไปกินเร็วมันก็จะได้ไม่แพร่กระจายตรวจช้าโอกาสแพร่กระจายก็สูงนะครับโอกาสกินยาก็ช้าลงการระบาดก็จะมากขึ้นนะครับเรื่องง่ายๆเหล่านี้ไม่น่าที่จะคิดไม่ได้นะครับครับขอบพระคุณครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ